ผมก็ไม่ยอมเล็บก็ไม่ทาหน้าไม่แต่งมากที่สำคัญท่านไม่แต่งงานนั่นแหละคนไม่มีกรรมหลวงปู่หงกล่าวถึงกรมสมเด็จพระเทพเป็นเรื่องราวที่สร้างความปลื้มปิติในหัวใจประสบนิกรไทยทุกคนย้อนกลับไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560เพจ Facebook ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์รูปภาพพร้อมทั้งข้อความเรื่องราวของหลวงปู่หงพรหมปัญโญที่กล่าวถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทางเพจได้ระบุข้อความไว้ว่าเจ้าหญิงแห่งสยามดวงใจของประชาราษฎร์เจ้าฟ้าคนเดินดินการแต่งตัวต้องดูตัวอย่างพระเทพผมก็ไม่ยอมเล็บก็ไม่ทาหน้าไม่ต้องแต่งมากและที่สำคัญท่านไม่แต่งงานนั่นแหละคนไม่มีกรรมไม่มีคู่ก็ไม่มีกรรมหลวงปู่หงพรหมปัญโญกล่าวถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับหลวงปู่หงพรหมปัญโญหรือพระครูประสาทพรหมคุณแห่งสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งดินแดนอีสานใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่มากด้วยพุทธคุณและประสบการณ์มีนามเดิมว่าสุวรรณหงษ์จะโมดีเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2461ที่บ้านทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่หงพรหมปัญโญมีคำสอนมากมายวันนี้นโมสตอรี่จะขอนำคำสอนของหลวงปู่หงพรหมปัญโญมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังคำสอนเตือนใจเพื่อนำไปปฏิบัติคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากกับใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆท่านว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็ไม่ค่อยจะสำเร็จเทวดาเขาจะไม่ช่วยหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บ่นลำบากยากขี้เกียจเหนื่อยหรือพร่ำบ่นอย่างไร้สาระตามอารมณ์ตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็จะเป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไปบ่นมากๆคนยังไม่ชอบเลยท่านว่าเทวดาหนีจากหมดอยู่กับหมู่กับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนตอแหลปริ้นป้อนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมดสุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียวและคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าดีไว้ชาติหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญเราทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและท่านว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสั่งสอน
บุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลแล้วต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เป็นเนนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมานั้นมากมายจำได้ไม่หมดนำมาคิดตรึกตรองทุกวันเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นคนดีถึงทำได้ไม่หมดแต่ก็พยายามนั่งคิดผิดบ่อยจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุตส่าห์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวศิษยานุศิษย์ท่านใดที่เห็นว่าดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่มีลิขสิทธิ์เมื่อพูดถึงพระเกจิชื่อดังในจังหวัดสุรินทร์นั้นหลายคนต้องถึงบางอ้อและกล่าวขานถึงด้วยกันหลายรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ดูลหลวงปู่เจียมหลวงปู่ธรรมรังสีและหลวงปู่หงที่ล้วนเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและบารมีมีจริยาวัดที่งดงามจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่สำหรับวันนี้เราก็ขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังถึงหลวงปู่หงพรหมปัญโยหรือพระครูปราสาทพรหมคุณแห่งสุสานทุ่งมนแม้ว่าหลวงปู่หงจะได้ละสังขารไปตั้งแต่วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2557ด้วยวัย97ปีในพรรษาที่77แต่บรรดาเหล่าศิษยานุศิษย์ต่างก็ยังคงระลึกถึงและเข้ามากราบไหว้สังขารของท่านที่ปราสาทเพชรสุสานทุ่งมนอย่างไม่ขาดสายเพราะเรื่องราวของท่านยังคงถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธคุณเมตตามหานิยมกำบังภัยแคล้วคลาดจากอาวุธต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้คุณไสยในสมัยที่ท่านได้จาริกธุดงค์ไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลวงปู่หงพรหมปัญโยเมื่ออายุได้18ปีมารดาขอร้องให้บวชเนนเป็นระยะเวลา7วันเด็กชายสุวรรณหงจึงตัดสินใจบวชเป็นสามเณรด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อมารดาโดยไม่บ่ายเบียงและเมื่อเวลาครบ7วันเด็กชายสุวรรณหงกลับรู้สึกเลื่อมใสในร่มกาสาวพัสในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ทำการสึกจากเนนและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อครบอายุเกณฑ์20ปีณวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระอาจารย์แป้นเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุจพรหมในการนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นความภาคภูมิใจที่หลวงปู่หงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและยังได้มีความอุตสาหะในการแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์มากมายหลวงปู่หงได้จดจำภาษาบาลีอย่างแม่นยำจนกระทั่งสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในปีพุทธศักราช2482และต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนผู้ใหญ่จนสอบได้ระดับปลายภาคจากวัดศรีลำยองหลวงปู่หงจึงได้ออกจาริกถือธุดงควัตรตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูพักอาศัยอยู่ตามโคนไม้หาที่สงบสัปปายะจะเดินภาวนาที่ป่าช้าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำฉันภัตตาหารเพียงวันละมื้อ
ก่อนที่จะเลือกเพียรหาในการแสวงหาความรู้สัพพศาสตร์มนตราจากครูบาอาจารย์ในเมืองคุกขันจังหวัดศรีสะเกษและได้จาริกธุดงค์ข้ามประเทศไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานี่เป็นจุดเริ่มต้นของหลวงปู่หงที่ทำให้หลายคนได้รู้จักท่านมากขึ้นเป็นที่กว้างขวางจากการที่หลวงปู่หงได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาเมตตามหานิยมต่อมาหลวงปู่หงได้รับสมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2523ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีในราชทินนามที่พระครูปราสาทพมคุณต่อมาในปีพุทธศักราช2535ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม